ไนกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023สวัสดีครับเที่ยวก็เที่ยวเช่นเคยกับการมาดูบอลคนเดียวฟุตบอลรายการไนกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023ประเดิมก่อนเปิดไทยลีกฤดูกาลใหม่แชมป์ชนแชมป์ไม่สิแชมป์ชนรองแชมป์ฤดูกาลที่แล้วบุรีรัมย์กวาดหมดแชมป์ลีกและบอลถ้วยส่วนแบงคอกรองแชมป์ลีกทั้งคู่เลยต้องมาเจอกันในรายการของนัดนี้นักฟุตบอลลงมาวอร์มร่างกายก่อนบอลจะเตะอีกไม่กี่นาทีฟ้าครึ้มๆมีฝนโปรยๆลงมาเล็กน้อยนี่ข้างบนผมด้านบนมีแต่เหล่าโค้ชทั้งนั้นเริ่มเกมครึ่งแรกเบงคอกออกนำ 1-0 มาครึ่งหลังเบงคอกยิงอีกนำ 2-0จบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ด2-0